พ่อสวัสดีค่ะโอคุณพผูี้่ชม่ามนคะค่ะโอ้ยต้องขออภัยนะคะพคอด่ะีวันนี้เราไปสัมภาษณ์พิเศษนะคะคุณผู้ชมถึงในเรื่องราวเศรษฐกิจระดับมหาภาคกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วมีอะไรเด็ดมากเลยโอ้โหน้ำลายไหลยืดค่ะค่ะคุณเล่นค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือข้อมูลล่าสุดนะคะทางด้านบอกว่าจะมีในเรื่องราวของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งที่ผ่านมาทางด้านรัฐมนตรีว่าการนะคะคุณอภิศักดิ์สันติวรงค์ก็ระบุถึงนะคะในเรื่องราวของการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของทางด้านกำลังซื้อนะคะก็มีข้อมูลมาตรการทางด้านกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วนะคะรวมทั้งในส่วนของกองทุนหมู่บ้านต่างๆนะคะที่ได้อัดฉีดเงินไปสักระยะหนึ่งนะคะในช่วงตั้งแต่ก็มารับตำแหน่งเดือน2เดือนที่ผ่านมานะก็บอกว่ารอเลยนะแล้วก็จะเห็นผลได้ในช่วงต้นปี2559นั่นเองเม็ดเงินน่าจะหมุนเวียนแล้วก็จะพัดมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะทำให้คนมีความตั้งใจหรือว่ามั่นใจในเรื่องราวของทางด้านเศรษฐกิจไทยนะคะว่าจะดีนะก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและหลังจากนั้นเองในวันพรุ่งนี้โอ้โหแกก็ไม่บอกอีกนะฮะท่านรัฐมนตรีบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีมาตรการอีกอันหนึ่งนะคะในการที่จะกระตุ้นในเรื่องราวของทางด้านภาคการลงทุนว่าที่จะทำให้ในส่วนของทางด้านการลงทุนมีความมั่นใจกล้าที่จะลงทุนด้วยในจุดนี้ก็ต้องรอติดตามผลนะคะก็จะเป็นการยื่นข้อเสนอต่างๆซึ่งตอนนี้มีคนจับตามองในเรื่องราวของข้อเสนอเงื่อนไขทางด้านการกระตุ้นในเรื่องราวของการลงทุนมากมายสิทธิพิเศษอะไรต่างๆนะคะก็ต้องรอดูนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าจะส่งผลทำให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านการลงทุนและก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เราจะอุดเครื่องกันก่อนนะคะส่วนรายละเอียดต้องติดตามฟังและชมกันในแต่ละช่วงแต่ละเวลาแต่ดิฉันอดใจไม่ไหวเลยต้องรีบโทรมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะค่ะค่ะว่าในเรื่องราวของการกระตุ้นนะคะทางภาครัฐบาลเองก็มีความตั้งใจจริงแต่ในระยะเวลาก็ต้องรอดูนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดและทำนี้ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะนำเสนอนั่นเองนะคะก็ฝากไว้แล้วเรื่องราวของหุ้นพยายามดีพยายามเค้นรัฐมนตรีนะคะไปพูดถึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าท่านรัฐมนตรีคนนี้นะต้องบอกเลยว่านิ่งนิ่งนะโดยบุคลิกของท่านก็จะเป็นคนที่นิ่งนั่นเองนะฮะก็เรื่องหุ้นท่านรัฐมนตรีบอกพูดไม่ได้หรอกนะเพราะว่าความเชื่อมั่นต่างๆก็ขึ้นอยู่กับทางนักลงทุนเองว่าจะมีความเชื่อมั่นในเรื่องราวของทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจอย่างไรนะฮะหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องทำงานนะฮะในข้อมูลว่ามันก็ผลงานก็รอพิสูจน์นั่นเองท่านก็พูดอย่างงั้นนะฮะค่ะเรื่องราวของการลงทุนตลาดหุ้นจะไปถึงไหนกลุ่มเซกเตอร์อะไรโอ้ฉันพูดจาชัดถ้อยชัดคำมากพูดไม่ได้ เราก็ได้ค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกระทรวงการคลังนะฮะก็ชัดเจนนะฮะนั่นก็คือธนาคารทหารไทย TMB ดิฉันก็ไปเฉาะมาให้กับทางด้านนักลงทุนนะท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะสร้างเรียกว่าในเรื่องราวของความน่าสนใจว่าผลประกอบการอะไรก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่เรื่องราคาหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ถ้าจะขายออกไปค่ะท่านพูดชัดถ้อยชัดคำมากเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวตามไปว่าท่านบอกว่าจะต้องขายไม่ให้ต่ำกว่าราคาต้นทุนต้นทุนของกระทรวงการคลังเท่าไหร่เราต้องดูต้องไม่ต่ำกว่า3 บาทนั่นแหละนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เองธนาคารกรุงไทยเป็นประกาศธนาคารทหารไทยก็อยู่ที่บริเวณแล้วนะ2.70 บาทใช่ป่ะก็ส่วนต่างไม่เท่าไหร่นะฮะถ้าจะขายก็คือขายได้นะแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็ต้องรอนะฮะในเรื่องราวของกระบวนการต่างๆในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะฮะแล้วก็มีความน่าสนใจอีกมากมายนะฮะว่าการทำงานในส่วนของภาคของตลาดเงินกับตลาดทุนนั่นเองนะฮะว่าจะต้องมีการทำงานอะไรกันบ้างซึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวของความมั่นใจและท่านยังบอกว่าถ้าหากเรามีความมั่นใจใดๆเกิดขึ้นก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะทำได้และสิ่งที่ทางด้านจิตค่อนข้างที่จะมั่นใจมากๆท่านบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะเงินน่ะในประเทศไทยมีมากเลยนะฮะมีอยู่จำนวนมากมาย
จะเอาเงินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้นั้นน่ะจะเป็นอย่างไรเงินในระบบของธนาคารหรือเอกชนไทยที่มีมากตรงนี้นะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะท่านบอกว่าจะต้องเร่งผลักดันตรงนี้เพื่อที่จะกระจายสภาพคล่องให้มีการเอาเงินไปใช้เพื่อหมุนเวียนเศรษฐกิจได้นั่นก็เป็นปัจจัยภายในประเทศนะสิ่งที่ดิฉันพูดไปก็แย่ๆเลยนะคะคุณผู้ฟังก็มีมากมายนะจริงๆก็สัมภาษณ์มานานพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวจะเจาะๆให้กับคุณผู้ชม ไปเป็นระยะก็แล้วกันนะคะ ว่าเอ๊ะเขาทำจริงไหมแล้วก็จะทำกี่ปีนะแล้วก็เมกะโปรเจกต์การเดินเครื่องของเขาก็จะทำได้หรือเปล่านะแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งแล้วก็สิ่งที่สำคัญในตอนนี้นะคะก็เห็นภาพนะคะในส่วนของทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะนุ้ยนะคะดิฉันได้ข่าวมานะคะว่าจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะก็คือตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่28พฤศจิกายนนะคะเพื่อไปเจรจาในโครงการรถไฟทางด้าน East Bay Corridor นะฮะก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่ทางด้านฝ่ายเศรษฐกิจนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยออกมานะคะหลังจากที่ทางด้านที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะฮะมิสเตอร์ฮิโรโตะมิซูมิเอนะฮะนุ้ยนะฮะก็ได้เข้าพบกับทางด้านดร.สมคิดนะฮะก็จะมีการเจรจาหารือพูดคุยเก็บความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางรถไฟซึ่งจะเน้นพัฒนา East Bay Corridor เส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีแล้วก็เส้นทางมุกดาหารกับแม่ฮ่องสอนแม่สอดนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเดินทางไปที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะโดยจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นพร้อมคณะของรัฐบาลไทยนะคะเพื่อชี้แจงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะความร่วมมือพัฒนาเส้นทางรถไฟซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็อยากเห็นความคืบหน้าในการพัฒนาเส้นทางรถไฟกันให้ได้สักกลางปีหน้าโอ้โหนี่สอดคล้องเลยกับทางด้านข้อมูลที่รัฐมนตรีการคลังที่ดิฉันได้สัมภาษณ์มาเมื่อวันนี้นะคะค่ะทางด้านรองสมคิดก็พูดถึงนะคะว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมนั้นก็ต้องการให้เริ่มดำเนินการเจรจานะคะในช่วงไตรมาสที่4ปีนี้แล้วก็ให้เริ่มลงเสาปักเข็มกันได้ในช่วงปีหน้านั่นเองนะคะซึ่งญี่ปุ่นก็แสดงความสนใจในการลงทุนรวมทั้งในเรื่องราวอื่นๆคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นะคะที่ทางญี่ปุ่นก็เชี่ยวชาญนะคะซึ่งก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่ระหว่างแบ่งกันคณะทำงานตามคลัสเตอร์ที่ไทยจะส่งเสริมการลงทุนค่ะก็นั่นก็เป็นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนกับทางญี่ปุ่นนั่นเองนะคะส่วนการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPP ของไทยนะคะก็ยืนยันจุดยืนนะคะว่าสนใจเข้าร่วมแล้วก็มีการพิจารณาอีกทั้งหลายประเทศก็ให้ความสนใจนะคะก็ต้องอยู่ในโปรเซสของกระบวนการทำงานนะคะค่ะมีคำถามอะไรไหมคะโอ้โหรายยาวเลยพี่มอนเหมือนจะถูกนุ้ยแย่งคุยนั่นแหละพี่มอนเมื่อกี้คุยกับพี่นิพนธ์ด้วยอ่ะค่ะว่าสัญญาณซื้อด้วยใช่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 คุณผู้ชมคนที่ไปงานโครงการยกระดับ S11 ใช่ไหมนักลงทุนนะฮะเมื่อวันอาทิตย์นั่นเองโปรแกรมเรื่องราวของการเทรดวิธีการเลือกหุ้นต่างๆแล้วว่าสัญญาณมันเป็นอย่างไรนะคะหัวกระตูดของพี่นิพนธ์นะฮะก็ขึ้นเยอะจังเลยนะฮะหลายๆตัวนะคะ S11 เนาะS11 คุณผู้ฟังที่รักของดิฉันคุณผู้ชมที่รักจะได้หุ้นกันบ้างหรือเปล่านะมีสัญญาณอีก2ตัวด้วยพี่ม่อนพี่นิพนธ์บอกวันนี้มีTVT ได้สักตัวเลย TVT กับอาซีฟ้าอ๋อTVT ก็บอกใช่ก็บอกในงานนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวอาซีฟ้าเหมือนกันนะแต่แบบเงินเราก็น้อยอะนะจะซื้อหุ้น171ตัวมันไม่ไหวแล้วได้เท่าที่ได้นะคุณผู้ชมแล้วดูรายหุ้นกันดีๆนะฮะก็ตลาดก็ต้องบอกมีความผันผวนนะฮะเพราะวันนี้เองนะคะตลาดก็แบบโอ้วิ่งหูดับไหม้เลยช่วงใกล้ปิดตลาดนะโดยเฉพาะทีเฟกก็วิ่งกันจุดติ่งกระดิ่งหมูไป916บาทไม่ก็916จุดอุ้ยตายเลยตลาดหุ้นไทยก็1,413จุดแต่วอลุ่มโอ้ยจิ๊บเดียวเองอ่ะ 30,000 ล้านก็ไม่ได้เยอะนิดนึงค่ะนิดหน่อยเองหุ้นกลุ่มที่มาก็เป็นหุ้นกลุ่มพลังงานใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่โอ้โหปตท. บวก11บาทเลยหรอ11บาทเลยวันนี้อือค่ะค่ะเอ๊ะมีอะไรฝากอีกไหมคะนุ้ยไม่แล้วค่ะพี่โอ้โหไม่แล้วค่ะพี่พี่ว่าพูดเยอะแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วนะคะเดี๋ยวเราฟังไงเดี๋ยวเราฟังรัฐมนตรีไงเดี๋ยวพี่มอนก็จะเอาขึ้นอยู่ถูกใช่ไหมดิฉันก็พ
พูดกันหูดับตับไม้กันค่ะแล้วในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะสำหรับนักลงทุนหรือว่าคุณผู้ชมช่องทีวีสุวรรณภูมินะคะติดตามฟังและชมรายการวิสิตสลายไลฟ์ได้ตอนเช้าได้นะเพิ่มเวลาใช่ไหมเวลา10นาฬิกาจนถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มนะ FM 97 Quality News นะคะของกรมประชาสัมพันธ์นะนุ้ยนะคุณผู้ชมก็สามารถฟังได้ทั่วโลกเลยจะต้องฟังผ่านระบบของเว็บไซต์นั่นเองนะคะ www.visitslive.com จ้าโอ้โหเป็นไม่ลืมเว็บไซต์ตัวเองนะคะไม่ลืมค่ะฟังกันให้แบบหูชาเลยคุณนะพรุ่งนี้2ชั่วโมงเต็มๆแล้วนุ้ยก็ต้องไปหาเจาะประเด็นข่าวมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะว่าข่าวหุ้นจริงเหรออะไรเงี้ยหามาให้หน่อยนะมันมีแต่ข่าวแต่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้พี่เผื่อจะหาอินไซด์มาฝากพี่ๆนะได้ได้โอ้ยนุ้ยนุ้ยก็สวยมากค่ะอินไซด์ให้กับคุณผู้ชมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะอย่าเชื่อมากนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องเชื่อมือเราของเราเองเชื่อข้อมูลของเราเองเชื่อความรู้ของเราเองเพราะว่าไม่มีหนูไม่มีสิทธิ์มาบอกคุณผู้ชมได้รวยหรือดิฉันหรอกนะคะตัวคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนนั้นเองที่จะทำให้รวยด้วยมือของตัวเองเนาะค่ะพี่ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปเพียงช่วงนี้ก่อนนะคะอย่าให้พูดนะติดลมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ